สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรศิริพนาภิรัตน์และทีมงานมาที่วัดห้วยเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะวันนี้ทีมงานคนแดนไกลได้นำเสื้อภาพถ่ายท่านนายกทักษิณพระผงหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรมามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาชาวไร่และพี่น้องคนเสื้อแดงและทุกสีเสื้อมารวมตัวกันในวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนที่นี่โดยเฉพาะเสื้อแดงเราด้วยนะคะเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็ทุกสีเสื้อด้วยตบมือให้ทุกสีเสื้อที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะที่ไม่ได้ใส่สีแดงก็ใช่นะคะได้รับเหมือนกันหมดทุกคนค่ะนะคะเราไม่เลือกสีตอนนี้นะคะอยากให้เรามารวมกันอย่างนี้ล่ะค่ะดีแล้วดูแล้วสวยงามมากนะคะถ้าดูแต่สีแดงแสบตามากเลยนะดูทุกสีดีกว่าเนาะก็จะมอบให้ทุกคนจากหัวใจของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะที่ท่านมีความคิดถึงและห่วงใยประชาชนทุกสีเสื้อนะคะโดยเฉพาะเสื้อแดงเราที่ได้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการต่อสู้มาเป็นเวลาหลายปีอันนี้ในกรณีพิเศษนะคะเพราะท่านฝากมาเลยว่าท่านก็คิดถึงห่วงใยเสื้อแดงและทุกสีเสื้อนะคะก็อยากให้พี่น้องที่นี่รับรู้ความในใจของท่านว่าท่านเป็นห่วงใยประชาชนทั่วประเทศแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็ถือว่าพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยโชคดีที่มีท่านนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีนายกคนอื่นที่บอกว่าได้เข้ามาแล้วประเทศไทยโชคดีใช่ไหมคะไม่ใช่เนาะนะไม่ใช่สองคนนี้เท่านั้นแหละเนาะมีคนอื่นเขาผ่านๆมาบอกว่าเนี่ยโชคดีที่ได้เขาเป็นนายกคงไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อชาวไร่ชาวนาใช่ไหมชาวบ้านประชาชนจริงๆเพราะว่าพรรคอื่นเนี่ยเขาทำให้กับพรรคพวกและตัวเองนะคะแต่พรรคเราพรรคอะไรก็รู้อยู่นะคะพรรคนายกทักษิณพรรคนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเสียสละนะคะเพื่อประชาชนชาวลากย่านะคะเพราะที่คุณหลวงมาพูดมาคุยให้ฟังคุณหลวงพรมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยอยากให้พี่น้องเราย้อนหลังไปตอนที่นายกทักษิณชินวัตรจะเข้ามาเป็นนายกนะคะแล้วก็ย้อนก่อนหน้านั้นไปด้วยว่ามีนายกคนไหนที่ทำเพื่อประชาชนคนไทยเราอะลากย่าจริงๆเนี่ยคงไม่มีนะเพราะว่าดูหลกพรเนี่ยก็ดูติดตามมาทุกนายกเหมือนกันเพราะว่าไปเห็นจริงๆเนี่ยก็มีนายกทักษิณชินวัตรนี้เท่านั้นแหละค่ะที่ทำเพื่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนลากย่าต่างจังหวัดได้รับประโยชน์มากมายจากนโยบายของท่านใช่ไหมคะนะทั่วถึงหมดเลยเอาอย่างเดียวก่อนง่ายๆบัตร
30บาทรักษาทุกโรคใครได้ใช้บ้างยกมือขึ้นเลยค่ะเนี่ยดูสิคะโรคนะเป็นโรคไข้หวัดก็ได้ใช้นะเป็นโรคผ่าตัดไส้ติ่งก็ได้ใช้ลำไส้กระเพาะนะคะเบาหวานน้ำตาลขึ้นหัวใจได้ทั้งนั้นเส้นเลือดในสมองเนี่ยก็30บาทเท่ากันหมดใช่ไหมคะเนี่ยประโยชน์มากมายทำไมคนไทยเรานะไม่คิดถึงท่านคนนี้ให้มากๆเป็นพิเศษในกรณีพิเศษเลยนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยว่าทำไมท่านถึงได้คิดถึงคนยากคนจนพวกเราเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วล่ะนายกรัฐมนตรีในโลกเอาว่านี้ดีกว่านะทุกประเทศลองมาเทียบเลยกับนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยทำไมเขาให้ประชาชนชาวลากยากคนยากคนจนทุกภาคทั่วถึงไปหมดนะคะอย่างเรื่องจำนำข้าวอย่างเงี้ยใครได้ประโยชน์คะชาวนาใช่ไหมคะต่างจังหวัดใช่ไหมคะเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่พรรคเราไม่ใช่รัฐบาลเราเขาก็ทนไม่ได้เพราะนายกทักษิณชินวัตรต่อยอดมาถึงรัฐบาลยิ่งรักเราพวกเราก็มาได้ประโยชน์อีกอยู่ดีนะเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะโค่นล้มรัฐบาลของนายกยิ่งรักเราเพื่อจะกีดกันทุกวิถีทางไม่ให้นายกทักษิณชินวัตรเรากลับประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะว่าท่านมาช่วยเหลือประชาชนเขากลับไม่ชอบเขากลัวว่าประชาชนเข้มแข็งแข็งแรงมีฐานะเท่าเทียมกับพวกเขาแล้วจะมีการปกครองกันยากเขาก็จะไม่ให้เราผุดเราเกิดเลยชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนเนี่ยซึ่งคุณอุดมพรมาความคิดเห็นส่วนตัวว่ามันไม่ถูกนะคะพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยประชาชนคนไทยทั่วประเทศต้องลุกขึ้นมานะคะปฏิวัติเลยปฏิวัติการเมืองนะคะใหม่เลยค่ะปฏิวัติยังไงรู้ไหมคะถ้ามีเลือกตั้งคราวหน้าเราพร้อมใจกันรวมมวลชนทุกสีเสื้อรวมพลังเลือกพรรคที่ให้นโยบายเราดีๆนะแล้วทำให้กับเราจริงๆเรามีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติรวมพลังกันลองดูซิว่าคนจนมันมากกว่าคนรวยอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกเราทั่วประเทศถ้าลุกขึ้นมาจับมือกันรวมพลังกันว่าทำไมเราจะช่วยไม่ได้กับคนที่เราให้เขาให้ประโยชน์เราขนาดนี้ให้ชีวิตใหม่ๆกับเราซึ่งเราเกือบจะตายแต่เราใช้บัตร30บาทรักษาทุกโรคแล้วเรารอดฟื้นคืนชีวิตมาทำไมเราจะช่วยเขาไม่ได้นะจริงไหมคะเอาจริงๆเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยโอ้โหก็สุดยอดหัวใจอยู่แล้วกับคนที่มีพระคุณกับเราใช่ไหมคะเราไม่ต้องตอบแทนอะไรเขาเป็นเงินเป็นทองค่ะแต่ให้น้ำใจเขาเถอะค่ะนะคะแล้วเราดูว่าพรรคไหนเนี่ยที่บอกแล้วไม่ต้องเลือกว่าเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอะไรก็ได้เขาพูดแล้วเขาทำให้กับเราได้จริงๆโดยนโยบายก่อนหาเสียงเลือกตั้งเราดูซิว่าเขาพูดแล้วเขาทำได้ไหมถ้าทำได้เราเลือกเลยค่ะไม่ว่าใครก็ได้นะเพราะนโยบายเนี่ยถ้าเราเลือกแล้วอยู่กับเรา4ปีใช่ไหมคะแต่สมมุติว่าเราไปได้รับค่าจ้างนะคะหัวละเท่าไหร่แล้วไปลงให้กับพรรคนั้นพรรคนี้หัวละ 2,000 พันนึงเนี่ยเงิน 2,000 พันนึงกินไม่ถึงเดือนใช่ไหมคะก็หมดแล้วค่ะอย่าไปเห็นกับเงินตรงนั้นแต่บางคนคิดไม่ถึงเอาเงินเฉพาะหน้าก่อนไม่ได้ค่ะเราไปเอาเปรียบคนอื่นเขาเราไม่เลือกแล้วไปกินเงินหมดก็หมดกันไปแล้วแต่คนอื่นที่เขาเลือกมาน่ะเขาได้4ปีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรวมพลังกันนะประชาชนทุกสีเสื้อเนี่ยมาเลือกเถอะค่ะนะใครให้เราจริงๆพูดจริงทำจริงเลือกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแต่คนที่พูดนะคะแล้วสร้างภาพนะคะหน้าตาดีเท่หล่อกินไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะจริงค่ะหน้าตาหล่อหล่อเท่ๆพูดดีพูดไปวันๆด่าไปวันๆอย่าเอามารับใช้พวกเราเลยนะคะ
ไม่ได้ค่ะพวกเราต้องบอกปากต่อปากต่อไปว่าเราต้องเลือกคนที่พูดจริงทำจริงปากไม่หวานพูดทุกอย่างทำได้หมดก็คือใครอดีตนายกทักษิณชินวัตรเราค่ะนอกในกรุงจับมือจูงกันไปเพื่อไทยเพื่อทุกคนทำเพื่อคนจนที่ก็ยอมถวายสู้แน่สู้จริงสู้ไหวสู้เพื่อเมืองไทยทักษิณสู้สู้ทักษิณทักษิณสู้สู้คนไทยยืนอยู่เคียงข้างทักษิณประชาธิปไตยสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรจ๊ะชื่อนวากาตรีสมัยแช่มปุงเป็นชาวนาตัวจริงที่ลาออกเกษียณแล้วก็มาทำนาต่อครับอำเภออะไรคะอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วปีนี้นาเป็นยังไงบ้างปีนี้ทำ38ไร่ก็ได้ไร่ละเกียนตอนนี้ก็ลืมตาปากได้หมายถึงว่าราคามันดีหน่อยได้13ความชื้นเยอะหน่อยก็ได้13จำนำกับประกันราคาอันไหนดีกว่าคะจำนำดีกว่าประกันราคานี่เคยประกันราคาแล้วเคยราคาประกันเนี่ยให้ 6,000 7,000 7,000 แล้วเสร็จแล้วผลต่างก็ได้แค่รุ่นก่อนแรกๆถ้าไอ้อภิสิทธิ์ให้600แย่เลยรุ่นก่อนนี้ขายไป 7,000 ได้600ลำบากผลต่างก็ลำบากเป็นหนี้พอขายเที่ยวก่อนนี้จะได้ราคาประกันเนี่ยเราจะเหลือกำไรประมาณ 2-3 ประมาณ 2-3 หมื่น38ไร่เนี่ยเหลือประมาณ 30,000 50,000 อยู่ระดับนี้เดี๋ยวนี้ได้กำไร 200,000 กว่าโอ้โห38ไร่ได้ 200,000 กว่าตอนนี้ลงทุนไปแสนกว่าบาทขายได้ตก 400,000 ปลดหนี้เลยมั้ยครับปลดหนี้แน่นอนครับโอ้โหรอดตายเป็นหนี้ตั้งเยอะตอนนี้ปลดหนี้ถ้าทำรอบนี้ถือว่าของเราเองกรรมอยู่ในมือ ของเราเองแต่นี่เป็นของเราแล้วตอนนี้ภูมิใจไหมคะภูมิใจมากแล้วปีนี้เพราะว่าครับเพราะว่าผมเนี่ยมั่นใจทักษิณมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นข้าราชการจะเป็นร้อยเอกแล้วสมัยก่อนผมติดตามอยู่เพราะผมจะรักทักษิณมากเพราะเขาเป็นคนซื่อตรงเขาเป็นคนแบบทำจริงพูดจริงทำจริงแต่นี่เราก็เชื่อมั่นในตัวเขาและต่อยอดมาถึงน้องสาวเป็นอย่างไรต่อยอดถึงน้องสาวก็ยิ่งดีกว่าพี่ชายอีกนะผมว่างานดีกว่านะงานแข็งแรงกว่าแต่พี่ชายก็แจ๋วเลยแต่ว่าแต่น้องสาวจะเก่งกว่าหน่อยเก่งกว่าครับปัญหาแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหดีมากเลยตามหลักถ้าเป็นคนอื่นนะล่องเรือไปนานแล้วเสร็จเลยถ้าไม่ได้ยิ่งรักแย่เลยประเทศชาติล่มจมหมดตอนนี้ประเทศชาติดีเพราะว่ายิ่งรักแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วหน่วยงานทุกคนช่วยกันหมดพวกลูกพักอะไรช่วยกันดีมากเก่งไหมคะเก่งมากครับขอให้ท่านนายกทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งรักนะนายกรัฐมนตรีเราขอให้คุณทักษิณกลับมาบ้านเราไวๆพวกเราจะช่วยกันต่อสู้นะไปที่ไหนเราจะไปร่วมขบวนการทุกอย่างเพื่อจะเอาทักษิณกลับคนที่รักทักษิณบอกให้ได้ยินคนทั้งแผ่นดินคิดถึงท่านนายกของประชาชนร่ำรวยยากจนคิดถึงคนไกลบ้านคิดถึงห่วงใยตลอดกาลท่านคือตำนานขวัญใจมหาชน
นที่รักศรัทธาหลังไหลเข้ามาด้วยแรงศรัทธาที่ท่วมท้นนายกท่านไม่ไปไหนอยู่ในดวงใจพี่น้องประชาชนคิดถึงห่วงใยกันทุกคนพลังมวลชนคิดถึงคนใกล้ถิ่นสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเดือนเพ็ญแสงอุไลค่ะเป็นผู้ประสานงานเสื้ออำเภอบางระจันเนี่ยเสื้อแดงอำเภอบางระจันเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเดือนเพ็ญพี่น้องเสื้อแดงบางระจันเรารวมตัวกันดีไหมคะตอนนี้รวมตัวกันดีค่ะเพราะว่าเราต่างคนต่างรู้แล้วว่ารู้จักผิดจักถูกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้เราก็มารวมตัวกันเพื่อจะปกป้องรัฐบาลของเราอ่ะรัฐบาลใครคะรัฐบาลยิ่งลักษณ์อะค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจที่ได้พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลที่ประสานงานต่อท่านนายกทักษิณที่อดีตนายกที่เรารักอยู่ในดวงใจของเราเสมอค่ะพี่น้องที่บางระจันเนี่ยได้มีโอกาสดึงหลากสีกลับใจมาเป็นเสื้อแดงเยอะไหมคะก็พวกเราเสื้อแดงเนี่ยเราทุกคนก็พยายามอธิบายว่ามันชี้นำให้ดูอะว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาก็เราชวนเขาเข้ามาฟังเขาก็จะรู้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องบอกเขาว่ามาเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคืออัตโนมัติไปเองเขาก็ตอนนี้ก็มาเยอะแล้วเพราะว่า1รัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์เรานี่ข้าวกับราคาดีชาวนาเราก็แบบอิ่มอกอิ่มใจขายข้าวไปก็ได้เงินมาเยอะไม่ต้องเป็นหนี้ใครเยอะมีบัตรอะไรมีบัตรชาวนาบัตรเกษตรมีรถคันแรกมีบ้านหลังแรกแล้วมีอะไรรักษา30บาทเราอยู่กับรัฐบาลนี้เราก็หายห่วงไปหลายอย่างมีความสุขไหมคะดูแล้วพี่น้องมีความสุขไหมมีความสุขค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยปกป้องอยู่เรื่อยมันมีสิ่งที่น่ารำคาญน่ะมาคอยกวนใจเหมือนว่ามาไปร้องเรียนเรื่องข้าวเนี่ยอย่างชาวนาสิงห์บุรีก็มายอมอยู่แล้วล่ะแม่ค้าเขาก็เนี่ยอย่างพี่เนี่ยแม่ค้าขายปลาร้าเนี่ยเขาก็พอข้าวราคาดีเขาก็ขายของได้ดีเขาก็รักรัฐบาลยิ่งรักมากเขาก็รักนายกทักษิณเรามีกินมีใช้มีเงินล้านเนี่ยก็เงินหมู่บ้านเงินล้านเนี่ยก็ได้จากสมัยนายกทักษิณพอมานายกยิ่งรักเราก็ได้ใช้เรามีความสุขอยู่กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะแล้ววันนี้ท่านนายกทักษิณได้ส่งคุณกนกพรนะนำของที่ระลึกมามอบให้พี่น้องเดินเพลินรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะพี่แหม่มเพราะว่านายกทักษิณนะไม่รู้จักหนูแต่หนูว่ารู้จักนายกทักษิณหนูอยากจะกอดจังไปเขมรหนูก็โดนกอดมาแล้วเที่ยวนึงนายกทักษิณท่านนายกดูนะหนูรักนายกทักษิณมากมายเลยหนูรักตั้งแต่หนูว่าเป็นคนจนคนหนึ่งได้สมัยท่านไทยรักไทยอ่ะทำให้กู้เงินมาทำฟาร์มไก่ได้พอท่านโดนปฏิวัติหนูก็แย่มาตลอดเลยค่ะท่านนายกแล้วหนูก็ไปสู้เสื้อแดงไปผัดไทยเลี้ยงให้ชนะให้ได้ไม่ชนะหนูก็ไปพอฟื้นมานายกยิ่งรักมาช่วยฟื้นหรือยังคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะนายกยิ่งรักมานี่ก็คือมีกองทุนฟื้นฟูมาช่วยเราและเราก็ถึงเรายังไม่ได้ 100% เราก็ชื่นใจคลายแบบหายใจได้ทั่วท้องไม่เหมือนตอนก็สมัยที่แล้วมาเนาะมันพักไม่อยากจะพูดถึงเพราะมันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจคนเสื้อแดงเพราะว่ามาอยู่จุดนี้หนูจะปกป้องรัฐบาลชุดนี้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ลองได้เลยถ้ามาขัดขวางราคาข้าวสิงห์บุรีเราจะรวมตัวลุยแรกเลยจังหวัดสิงห์บุรี